สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Youth Society ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเรามีเรื่องราวนะคะประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนนั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มีความสงสัยเหมือนกันนะคะว่าการที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยมันสามารถป้องกันได้จริงๆหรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมหาคำตอบกันรวมไปถึงค่ะวัคซีนไวรัสมีความสำคัญยังไงเรื่องนี้นะคะก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.ธีรศักดิ์พัชรวิภาสค่ะซึ่งท่านนะคะก็เป็นอาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้อาจารย์อยู่กับดิฉันแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนกันค่ะอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอถามอาจารย์ก่อนเลยว่าเจ้าตัววัคซีนคืออะไรคะอาจารย์คือวัคซีนเนี่ยถ้าโดยนิยามทางวิทยาศาสตร์นะครับมันจะหมายถึงสารที่เราให้ไปในร่างกายนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ภูมิกันเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านการติดเชื้อในครั้งต่อไปได้นะครับวัคซีนของเชื้อแบคทีเรียก็จะเป็นแบบนึงวัคซีนของไวรัสก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับตอนนี้ในความหมายของวัคซีนเนี่ยมันจะต้องหมายความว่าพอให้ไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะต้องเป็นการสร้างภูมิกันที่คุ้มครองเราเนี่ยได้เป็นปีๆนะฮะเป็นหลายๆปีนะอันนั้นถึงจะเป็นนิยามที่สอดคล้องกับความหมายดั้งเดิมมากที่สุดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเบี่ยงเบนไปเนี่ยบางทีอาจจะแค่ปีเดียวหรือว่าในหลายกรณีก็เพราะว่าการให้วัคซีนเนี่ยโดยเฉพาะวัคซีนของไวรัสนะครับก็เพราะว่าหลายๆเคสที่เขามีการทำวิจัยเนี่ยก็พบว่าประสิทธิผลเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่ควรเป็นเนี่ย 500% เนี่ยมันก็ไม่ถึงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับบางชนิดเนี่ยในบริษัทยาที่ทำการศึกษาในกลุ่มประชากรบางกลุ่มเนี่ยก็ได้แค่ 50% เองนะครับวัคซีนบางชนิดที่เราคิดว่ามันดีที่สุดอย่างวัคซีนตับอักเสบชนิด B เนี่ยก็ยังพบว่ามีอยู่ 20% 15% นะครับที่พบว่าไม่ได้ผลเลยนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้หลายๆคนก็ไม่ได้ให้ความสนใจถูกต้องไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะอาจารย์ว่าบางคนเนี่ยอย่างฉีดวัคซีนไปละป้องกันไข้หวัดใหญ่บ้างอะไรบ้างคิดแล้วว่าร่างกายตัวเองเนี่ยโหปลอดภัยละมีวัคซีนคุ้มครองป้องกันแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ใช่ครับอันนี้คือใช่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีการทางศึกษาวิจัยเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่พอมีการศึกษาวิจัยจากนักวิจัยหลายๆกลุ่มเนี่ยก็พบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมคงไม่เอารายละเอียดมาพูดนะครับแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายังล้มเหลวอยู่นะครับในการที่จะทำให้ประชากรเนี่ยมีภูมิคุ้มกันสามารถที่จะคุ้มครองเขาได้จากการติดเชื้อโดยเฉพาะไวรัสเนี่ยเราถือว่ามันเป็นเชื้อที่เมื่อมีการระบาดเนี่ยมันแพร่กระจายได้เร็วมากนะครับแล้วก็ถ้าเราให้วัคซีนแล้วปรากฏว่ามันไม่ประสิทธิผลอย่างที่ควรเป็นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียโอกาสเนี่ยคนๆหลายคนก็อาจจะเกิดอะไรหลายๆอย่างได้คืออาจจะมีโรคต่างๆตามมาอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์โรคที่มีการระบาดของไวรัสชนิดนั้นๆมานะครับค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เด่นใช่ไหมคะอาจารย์คะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนึงว่าการที่ได้รับวัคซีนไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะออกผลไม่เหมือนกันใช่ครับประมาณนั้นเลยค่ะคือจากภาพตรงนี้เนี่ยให้เห็นนะครับว่าจริงๆเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีอยู่หลายชนิดนะครับแล้วก็มันจะมีการเชื่อมโยงประสานงานกันนะครับ อย่างเช่นเซลล์ที่เห็นว่าเขียนว่า CD4 เนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เหมือนกับเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวผู้จัดการนะครับของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีไอโมเลกุลที่เป็นสีเนี่ยนะครับซึ่งเกิดการเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะได้มีการเหนี่ยวนำให้เกิดการทำงานกันได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโมเลกุลบางอย่างนะครับในร่างกาย
คือเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าในร่างกายเราเนี่ยเราจะมีโมเลกุลหนึ่งนะที่อยู่บนเซลล์ทุกชนิดเลยเนี่ยที่เราเรียกว่ามันเป็นความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อนะครับเราย่อว่า HLA ค่ะตัวนี้มีความสำคัญยังไงคะอาจารย์คะตัว HLA เนี่ยค่ะคือ HLA เนี่ยนะครับมันย่อมาจากคำว่า Human Leukocyte Antigen ค่ะLeukocyte Antigen แปลเนี่ยก็คือสารของเม็ดเลือดขาวนะครับนะถ้าเป็นของสุนัขเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่า DLA เนี่ย Dog Leukocyte Antigen แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นสารที่อยู่เฉพาะเม็ดเลือดขาวมันพบอยู่ได้ตามร่างกายเหรอคะอาจารย์ตามเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายเรานะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างมากน้อยเนี่ยหลากหลายไปเนี่ยคือโดยภาพคร่าวๆเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2กลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าคลาส1กับคลาส2แล้ว2คลาสนี้มันมีความแตกต่างยังไงคะอาจารย์คะคือคลาส1เนี่ยนะครับมันจะเป็นการกระตุ้นพวกเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ในการกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติอย่างเช่นเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสเซลล์มะเร็งอะไรอย่างนี้นะครับขณะที่คลาส2เนี่ยมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งให้สร้างภูมิกันขึ้นมาในโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิกันที่ตอบสนองจากพวกวัคซีนนะครับตอนนี้สังเกตว่าในแต่ละกลุ่มที่เขียนว่าคลาสหรือคลาส2เนี่ยนะครับมันก็จะมีแยกย่อยนะฮะออกเป็นแต่ละคลาสเนี่ยเป็น3แบบนะครับเนี่ยอย่างคลาส1เนี่ยเราก็จะเรียกว่า HLA A B C นะครับคลาส2นี่ก็จะเป็น DP DQ DR นะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันไปอีกถูกต้องไหมคะอาจารย์ซึ่งสารพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการสังเคราะห์มานะครับจากยีนที่อยู่บนโครโมโซมนะครับอยู่ตามตำแหน่งต่างๆของโครโมโซมนั้นนะครับรายละเอียดเราคงไม่ต้องไปลงลึกนะแต่ว่าให้เรียนให้ทราบว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับว่าสารพวกนี้เนี่ยมันก็มาจากยีนซึ่งมันจะสร้างขึ้นมานะครับในแล้วก็มาแสดงออกบนเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายเราอาจารย์ขาอย่างนี้แปลว่าเซลล์ HLA เนี่ยคืออย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีอยู่ทุกตามร่างกายของเราตามเซลล์ร่างกายของเราที่นี้มันก็ต้องมีทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยถูกต้องไหมคะอาจารย์คะคือจริงๆแล้วที่ผมบอกว่าทุกเซลล์เนี่ยมันก็อาจจะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีข้อแม้อะไรบางอย่างเช่นไอ้คลาสหนึ่งเนี่ยเราจะพบที่เซลล์อะไรบ้างเนี่ยจริงๆคลาสหนึ่งเนี่ยเราจะพบทั่วๆไปนะยกเว้นเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะไม่เห็นนะครับส่วนคลาสสองเนี่ยเราจะพบอยู่เฉพาะเซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิสัมพันธ์เนื้อทางเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็มีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะโดยการให้วัคซีนอะไรต่างๆนะครับโอ้โหอันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของวัคซีนเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปหลายๆคนอาจจะให้ความสำคัญแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการวิจัยถ้ามีการวิจัยลงลึกเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาคำตอบได้ใช่ครับจากที่เราเปรยกันว่าประสิทธิผลของไอ้วัคซีนไวรัสเนี่ยนะครับมันไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยหลายชนิดเนี่ยพบว่าได้ผลไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำไปนะครับหรือว่าบางชนิดที่เราคิดว่าดีที่สุดก็ยังพบว่ามีถึง 20% นะครับประมาณเนี่ยที่ไม่ได้ผลซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าจะเรียนให้ทราบก็คือว่ามันก็จะอาจจะนะครับอธิบายได้จากความแตกต่างของไอ้โมเลกุล HLA ตรงนี้ซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันใช่ครับถ้าเราดูต่อไปเนี่ยนะครับขอให้ดูสไลด์ต่อไปนะครับเราจะพบว่าไอจากการศึกษาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างไอคลาส1เนี่ยนะครับ HLA A มีอยู่ประมาณ 2,800 ชนิดนะครับ B นี่อยู่ 3,500 ของ C นี่มีอยู่ 2,500 นะครับส่วนคลาส2เนี่ยนะครับก็มีอย่าง DP เนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ1,500 นะครับ DP เนี่ยประมาณ600แล้วก็ DQ นี่ประมาณ 700-800 แต่อันนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า
เป็นจำนวนชนิดเท่าที่เราทราบปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี้ได้ อย่างเมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยมันมีน้อยกว่านี้มากนะเป็นร้อยๆเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเราพบว่ามันมีอยู่หลายๆชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่จำกัดในของคนบางของเราเนี่ยในส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยคือเราจะมีการถ่ายทอดเนี่ยมาจากพ่อกับแม่นะครับตรงนี้สไลด์เนี่ยแค่ชี้ให้ดูผมคงไม่เล่ารายละเอียดค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีนนะคะเฉพาะของ HLA เนี่ยเฉพาะ A อย่างเดียวครับค่ะ HLA A อย่างเดียวเนี่ยเราก็จะจากพ่อแม่เป็นอะไรเนี่ยลูกก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยลูกอย่างเช่นพ่อเป็น A1 A4 ค่ะแม่เป็น A5 A9 ค่ะลูกก็อาจจะเป็น A1 A5 A1 A9 ได้ A4 A5 หรือ A4 A9 นะครับหรือทางขวามือเนี่ยจะเห็นว่ามีคนบางคนอย่างพ่อกับแม่เนี่ยมี A4 ทั้งคู่เหมือนกันนะครับลูกบางคนเนี่ยอาจจะเป็น A4 อย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยก็จะมีความหลากหลายน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นพี่น้องอาจจะเป็น A1 A4 A1 A9 เนี่ยคนนี้เนี่ยก็จะมีแค่ A4 อย่างเดียวเฉพาะในกรณีของยีน HLA-A เนี่ยถ้าเป็นของ HLA-B หรือว่า HLA-C หรือว่าของคลาส2เนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับถ่ายทอดมาคือมันจะคล้ายๆกันจะวิธีการถ่ายทอดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แต่โดยสรุปก็คือว่าโอกาสที่เราจะมีจำนวนของ HLA ในแต่ละคลาสเนี่ยนะครับจะมีอยู่ได้แค่ไม่เกิน6ชนิดจากที่มีอยู่เป็นพันๆชนิดเราจะมีอยู่แค่6ชนิดหรือว่าอย่างกรณีที่น้อยกว่านั้นก็อาจจะเป็นแค่3ชนิดถ้าเกิดอย่างเช่นเมื่อกี้ A4 เนี่ยนะคือ1ชนิดแต่ว่าเผอิญพ่อกับแม่เนี่ยเขามีเหมือนกันนะอย่างเช่นพ่อเป็น A1 กับ A1 แม่เป็น A1 กับ A9 ลูกก็จะเป็น A1เนี่ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะที่น้อยกว่าเขาซึ่งจากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าคนที่มีลักษณะของ HLA ที่น้อยกว่านะครับก็จะมีโอกาสที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยจากวัคซีนเนี่ยน้อยกว่าคนที่เป็นแบบมีความหลากหลายนะครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความคิดเห็นหนึ่งหรือว่าผลจากการวิจัยที่ได้มีการแบบว่าศึกษามาใช่ไหมคะอาจารย์คล้ายๆเหมือนถ้าพูดง่ายๆเหมือนยีนเด่นยีนด้อยประมาณนั้นอ๋อนี่ไม่ใช่ยีนเด่นยีนด้อยครับอันนี้เป็นลักษณะที่ว่าคือกรณีของยีนเด่นยีนด้อยเนี่ยอย่างที่เราอาจจะเรียนมาจากตองกฎเมนเดลเนี่ยนะครับมันมียีนสูงยีนต่ำยีนสูงนี่มันจะมีอิทธิพลเหนือยีนต่ำถ้าเราเผอิญเรามียีนสูงตัวนึงกับยีนเตี้ยตัวนึงเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็จะถือว่าแสดงออกเป็นยีนสูงแต่กรณีของ HLA เนี่ยเขาไม่ว่าจะออกมาเป็นอะไรเขาจะแสดงออกทั้งสองอย่างเลยคือต้องเป็น A1 มีทั้ง A1 A4 เขาก็จะแสดงออกมาเป็นมีการสร้างสาร HLA เป็น A1 A4 อะไรอย่างนี้ก็โดยสรุปก็คือว่าเราก็จะมีจำนวนยีนของแต่ละคลาสเนี่ยไม่เกิน6ชนิดนะครับอาจารย์คะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่ามีคนเขาสงสัยว่าในตัวเขาเนี่ยมี HLA มากน้อยขนาดไหนเนี่ยเขาก็สามารถไปตรวจดูได้ใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆเนี่ยเราตรวจได้นะครับแต่ว่าด้วยวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยมันยังยุ่งยากมากนะครับค่าใช้จ่ายนี่สูงมากนะครับมันจะเป็นเรื่องดีมากถ้าเราจะทำให้เรื่องของการตรวจตรงนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ราคาถูกนะครับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้นะครับอันนี้เนี่ยเปรียบอุปมาเท่ากับอย่างกรณีของกรุ๊ปเลือดเนี่ยกรุ๊ปเลือดนี่เรามีกรุ๊ปจริงๆแล้วมันก็มีหลายระบบเหมือนกันนะที่เรามักจะคุ้นเคยก็คือกรุ๊ป ABO กรุ๊ป RH นะครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นแต่2ระบบเนี่ยคือ2ระบบที่สำคัญนะครับแต่อย่างกรุ๊ป ABO เนี่ยมันมีชนิดยีนแค่3ชนิดแต่ HLA เนี่ยมันมีเป็นพันๆชนิดเนี่ยแล้วก็เพราะเราจะมาตรวจเนี่ยวิทยาการตอนนี้มันยังยุ่งยากนะที่เราจะสามารถรองรับได้ทุกคนก็คือตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการวิจัยต่างๆเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีตอนนี้คือมันมีระบบที่แบบโหมากมายหลากหลายจริงๆแล้วยิ่งการตรวจก็ยิ่งจะยุ่งยากไปอีกทีนี้ก็คือต้องรอไปก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ก็คงจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็
จะต้องมีกลุ่มวิจัยนะมีเจ้าภาพที่ให้ความสำคัญตรงนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนให้มากขึ้นคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เรื่องของการวิจัยหรือว่าการให้ความสำคัญเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยคือตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนเป็นพื้นฐานเบื้องต้นถูกต้องไหมคะอาจารย์คะใช่ครับมันเป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสำคัญแล้วก็มันมีประเด็นที่ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความหลากหลายของโมเลกุล HLA ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูสไลด์กันต่อไปเนี่ยนะครับ เราอาจจะทำให้เราเข้าใจได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยอย่างเช่นเซลล์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมันเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ไปกระตุ้นเซลล์ตัวนึงที่ผมจะใช้คำว่าเป็นผู้จัดการทางภูมิคุ้มกันเป็นผู้จัดการเลยนะคะจะเห็นว่าไอ้ทางซ้ายมือเนี่ยนะครับมันจะมีการนำเสนอสารของอย่างกรณีนี้คือไวรัสนะครับร่วมไปกับโมเลกุล HLA เพื่อไปกระตุ้นตัวรับของไอ้เซลล์ผู้จัดการเนี่ยอย่างพอดิบพอดีเลยถ้ากรณีอันนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นให้ไอ้เซลล์ผู้จัดการเนี่ยทำงานได้แต่กรณีของภาพกลางหรือว่าภาพทางขวามือเนี่ยนะครับไอ้โมเลกุลของไวรัสหรือว่าโมเลกุล HLA ที่มันไม่เหมาะสมกับการไปกระตุ้นตัวรับของเซลล์ผู้จัดการเนี่ยมันก็จะไม่สามารถกระตุ้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้ได้ก็จะทำให้ไอ้เซลล์ผู้จัดการเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำงานเพื่อที่จะทำให้ไอ้เซลล์ที่สร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยอีกตัวนึงนะครับที่เราเรียกว่าสร้างแอนติบอดีเนี่ยนะมันสามารถที่จะอยู่ได้นานมีประสิทธิผลอย่างที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้นะคะเป็นภาพที่อาจารย์ได้นำมาอธิบายให้กับคุณผู้ชมได้เข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ตัวผู้จัดการต้องบอกอย่างที่อาจารย์บอกไปตัวผู้จัดการไม่สามารถที่จะนำวัคซีนตัวนี้ไปจัดการได้อันนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายเหมือนกันใช่ครับก็จะทำให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเนี่ยน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้นได้ก็คือบกพร่องไปเลยถูกต้องไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยไอ้วัคซีนของไวรัสเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยบริษัทยาเขาจะต้องสร้างขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ไอ้วัคซีนของไวรัสเนี่ยเผอิญเขาอาจจะนะครับในกรณีซึ่งเราอาจจะดูในสไลด์ต่อไปเนี่ยจะเห็นว่าจากภาพเมื่อกี้เนี่ยไอส่วนของเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะต้องมีการเกิดปฏิสัมพันธ์นะครับกับโมเลกุล HLA ด้วยเพื่อที่จะไปกระตุ้นไอโมเลกุลตัวรับนะครับขอดงดูสไลด์ต่อไปเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นภาพให้เห็นนะครับว่าไอโมเลกุล HLA เนี่ยแต่ละชนิดนะครับมันจะมีร่องหนึ่งนะผมใช้คำว่าเป็นร่องจับกับพวกโปรตีนของเชื้อไวรัสก็แล้วกันนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็น3ชนิดนะครับแต่ถ้าเราบอกว่ามันก็จะมีลักษณะแบบหนึ่งโดยดูได้ภาพนี่ก็เห็นว่าไอ้ที่เราเห็นเป็นสีเนี่ย คือส่วนที่เขาจะไปจับกับไอ้ส่วนโมเลกุลของเชื้อไวรัสนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างในแต่ละชนิดของ HLA นะครับตอนนี้อันนี้เป็นตัวอย่างแค่3ชนิดเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละชนิดที่เราว่ามีเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันหมายความว่าไงครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบว่า HLA ของเราเนี่ยในแต่ละคลาสเนี่ยมันจะมีอยู่ได้ไม่เกิน6ชนิดนะครับอย่างตามสูตรก็คือ3ชนิดด้วยความจำกัดของจำนวนชนิดของ HLA เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายได้ว่าไอ้โมเลกุล HLA ของเราเนี่ยมันไม่สามารถจับกับส่วนของเชื้อไวรัสได้เสมอไปเนี่ยแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเหตุผลที่จะใช้อธิบายได้ว่าทำไมนะครับคนที่ได้รับวัคซีนต่อเชื้อไวรัสเนี่ยในหลายๆเคสนะครับที่ว่าเป็น 10-20 หรือว่าในกรณี 50% เนี่ยสำหรับวัคซีนบางชนิดเนี่ยถึงไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าไอ้ร่องจับของโมเลกุล HLA แต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแล้วเราในแต่ละคนเนี่ยเราก็จะมีชนิดของ HLA เนี่ยไม่แตกต่างกันด้วยนะครับคือไอ้ร่องจับนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่ามันจะมีแบบว่าร่องจับพอดีถ้ามันจับพอดีเลยการเหนี่ยวนำเชื้อผู้จัดการก็จะดีขึ้นดีแบบว่า 100% ถ้ามันจับได้น้อย
มันก็จะเหนี่ยวนำได้น้อยถ้ามันจับไม่ได้เลยมันก็เหนี่ยวนำไม่ได้อันนั้นก็คือบกพร่องไปแล้วเท่ากับว่าร่างกายของคนเราเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วขึ้นอยู่กับร่างกายอ่อนแอร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนี่มีผลด้วยไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าตัววัคซีนไวรัสไม่สามารถเข้าไปเกาะได้คือตรงนี้เนี่ยต้องแยกนะครับคำว่าร่างกายแข็งแรงกับคำว่าร่างกายแข็งแรงทางภูมิคุ้มกันเนี่ยคือถ้าแข็งแรงด้วยกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งแต่มันไม่ใช่หมายความว่าคนนั้นอาจจะมีความแข็งแรงทางภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะภูมิคุ้มกันต่ำได้ต่ำได้เป็นไปได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่กรณีอันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงความแข็งแรงทางภูมิคุ้มกันเนี่ยมันผมกำลังจะโยงให้ทราบว่ามันเกี่ยวข้องกับชนิดของ HLA ที่เรามีอยู่แล้วก็เกี่ยวกับความที่มันสามารถเข้ากันได้กับไอ้โปรตีนของเชื้อไวรัสที่มันจะสามารถจะมาจับกับร่องจับนั้นได้ถ้าเผอิญไอ้วัคซีนของไวรัสนั้นนะครับที่บริษัทยาผลิตขึ้นมาเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับ HLA ของเรามันก็จะไม่สามารถกระตุ้นในเซลล์ผู้จัดการนั้นได้ก็จะทำให้การที่จะไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันกับเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเพื่อให้มีแอนติบอดีเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพน้อยหรือว่าไม่มีเลยหรืออาจจะมีดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่HLA ที่เรามีค่ะแล้วทีนี้อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทางด้านของบริษัทยาผู้ที่ผลิตวัคซีนออกมาอยากจะทราบเหมือนกันนะคะอาจารย์คะว่าเขาเนี่ยได้ทราบถึงปัญหาตรงนี้หรือเปล่าเรื่องเกี่ยวกับของวัคซีนต่างๆที่มนุษย์เราได้รับไปเพราะอย่างที่ได้เกริ่นกับคุณผู้ชมไปหรือเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์ไปก็คือว่าหลายๆคนพอได้ฉีดวัคซีนเข้าไปละคิดแล้วว่าร่างกายตัวเนี่ยโอ้โหปลอดภัยจากว่าไข้หวัดใหญ่บ้างไวรัสบ้างอะไรแบบนี้ตรงนี้อาจารย์มองว่ายังไงบ้างคะอันนี้ผมคงไม่ฟันธงบอกไปนะครับว่าบริษัทยาทราบไหมนะครับว่าเรื่องของประสิทธิผลของแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาคงจะเห็นงานวิจัยที่มีการรายงานกันแล้วนะครับว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นประเด็นนะครับที่ทำให้สังคมเนี่ยรับทราบเรื่องตรงนี้นะครับว่าการได้รับวัคซีนไวรัสเนี่ยมันไม่ได้เกิดประสิทธิผลเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนที่เอามาให้ขึ้นอยู่กับประชากรแล้วก็ร่างกายของประชากรแต่ละคนด้วยจริงๆแล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการให้หรืออะไรต่างๆมันจะมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับคือประเด็นสำคัญก็คือว่าคนในสังคมเนี่ยเมื่อได้รับวัคซีนของไวรัสนะครับเขาก็ควรจะต้องทราบว่าเขาอาจจะไม่มีการสร้างภูมิกันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสิ่งที่เราควรจะต้องมีการรองรับก็คือว่าต้องมีการตรวจสอบว่าเมื่อเราได้รับวัคซีนไวรัสเนี่ยเรามีการสร้างภูมิกันขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สังคมควรจะทราบนะครับเพราะว่าบางทีเราไปเข้าใจว่าเราได้รับวัคซีนไวรัสแล้วเรามีภูมิกันแล้วแล้วเรามีพฤติกรรมแน่นอนเรามีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยที่เราคิดว่าเราปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยที่เราอาจจะคิดว่าร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักนะครับแล้วก็ต้องรู้เท่าทันนะครับเมื่อเราได้รับวัคซีนไวรัสเนี่ยอันนี้เรื่องของการที่ว่าจะติดตามผลจากการรับวัคซีนเนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่มียังไม่มีการประชาสัมพันธ์สร้างประเด็นให้เข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็อยากให้เกิดความตระหนักขึ้นมานะครับคือเรื่องของการติดตามผลเนี่ยก็คือด้านของคุณหมอผู้ที่เป็นคนฉีดวัคซีนให้ตรงนี้น่าจะแบบว่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนถูกต้องไหมคะอาจารย์คะเพราะว่าการฉีดวัคซีนไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันควรที่จะมีการติดตามผลว่าตกลงแล้ววัคซีนที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนใช่อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เราต้องทำตรงนี้ก่อนใช่ครับก็ควรจะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ทางการแพทย์คือแพทย์เนี่ยนะครับควรจะแนะนำนะครับแล้วก็ถึงแพทย์ไม่แนะนำนะครับคนในสังคมก็ควรจะเข้าใจนะครับนึกถึงตรงนี้แล้วก็
ให้สร้างความปลอดภัยให้ตัวเองเนี่ยก็ควรจะมีการติดตามตรงนี้นะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนหรือเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของคุณผู้ชมบ้างค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยฝากประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจากงานวิจัยเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่าประสิทธิผลของวัคซีนไวรัสเนี่ยมันไม่ได้มีผล 100% เสมอไปมันมีคำอธิบายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ให้เห็นถึงโมเลกุลหนึ่งคือ HLA นะจริงๆแล้วโมเลกุลเนี่ยมันมีความสำคัญทางภูมิคุ้มกันมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายที่จะทำให้บริษัทยาเนี่ย เมื่อมีการให้วัคซีนแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีโปรแกรมแพ็กเกจที่จะติดตามผลไปเลยนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ผลก็ไม่ควรจะคิดค่าวัคซีนกับผู้ที่รับไปนะแล้วก็มันน่าจะสมเหตุสมผลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่ปล่อยให้บริษัทยาเนี่ยให้วัคซีนมาแล้วปรากฏว่าไม่ได้ให้ผลอะไรเลยกับผู้รับนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้สังคมตระหนักนะครับแล้วก็รับทราบร่วมกันแล้วก็ช่วยกันตัดสินใจนะครับทำความรู้จักนะครับเกี่ยวกับวัคซีนของไวรัสให้ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วให้ดีพอโดยซ้ำไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวนะคะบางทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับเรามากเลยแต่ว่าเรื่องของการที่เราจะลงลึกเข้าไปนะคะอย่างเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยหลายๆคนอย่างที่บอกไปว่าบางคนอาจจะแบบว่าฉีดแล้วปลอดภัยแล้วแต่เรื่องนี้นะคะลองมาศึกษาลองมาทำความเข้าใจกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยป้องกันแล้วก็คุ้มครองร่างกายของเราได้นะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือเริ่มต้นด้วยที่ตัวเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเราได้สาระความรู้ต่างๆมากมายนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่ได้มาให้ความรู้นะคะกับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของออยด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะ RU Society ในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรฝากคุณผู้ชมติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ดิฉันและแขกรับเชิญก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ